คุณวรพงษ์สายหนึ่งวรพงษ์ครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับครับผมจะสอบถามเกี่ยวกับไอ้ทบทวนสิทธิ์ของเราชนะอะครับที่ว่าผู้มีเงินได้เกิน 300,000 นะครับผมก็ยื่นไปตั้งแต่วันที่12แล้วครับกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ไปตั้งแต่วันที่8แล้วก็ยื่นภาษีใหม่วันที่12แล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาจะคุณไปเข้าไปตรวจดูยังเข้าไปตรวจดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับมันก็ยังว่าเรายังมีเงินได้เกิน 300,000 บาทงั้นรอปี62อยู่ครับงั้นรอก่อนรอเข้าไปกดตรงปุ่มตรวจสอบสถานะเหรอครับใช่มันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมก่อนที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์แปลว่าให้รอก่อนเหรอครับรอก่อนครับอ๋อครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมไม่แน่ใจว่าของเขาล็อตนี้หรือเปล่าอันนี้เฉพาะของไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะต้องไอ้นั้นต้องอีกนิดนึงใช่แต่ว่าเป็นวันที่8หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่ากระทรวงการคลังก็บอกเลยว่าเขาเป็นที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเขาพิจารณาแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้โอเค